สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ T-Fex Station Trade Time Trend ผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับและผมเยี่ยมยุทธสุดหล่อครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับวันนี้ครับเป็นวันศุกร์ที่29มกราคม2559ครับท่านยังคงสามารถติดตามในเรื่องของราคาล่าสุดของสินทรัพย์อ้างอิงแล้วก็ในเรื่องของราคาฟิวเจอร์สออปชันได้ที่เว็บไซต์ครับ www.tfex.co.th หรือว่า Facebook ของรายการ Tfex Station เช่นเคยครับครับและแน่นอนครับทุกๆวันศุกร์ครับเรากลับมาเจอกันเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tfex มาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการใช้ออปชันร่วมกับฟิวเจอร์มันดียังไงคุณอลงลักโอ้น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะหลายท่านลงทุนในฟิวเจอร์อยู่แล้วครับการเพิ่มออปชันเข้ามาน่าจะสร้างผลดีได้อย่างไรไปติดตามกันครับโดยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือคุณอนัคคพลเมืองเกษมรัฐผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico จำกัดจะมาเล่าให้เราฟังกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับกับช่วง Derivative Insight ครับเย้คุณอนัคพลครับครับวันนี้อยากจะให้ช่วยรบกวนแชร์มุมมองนิดนึงครับเกี่ยวกับการใช้ฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันว่าแต่ละแบบเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างครับฟิวเจอร์สเนี่ยก็คือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการที่จะซื้อจะขายสินค้านะฮะโดยผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะทำการชำระราคาแล้วก็ส่งมอบในอนาคตนะฮะส่วนตัวออปชันเนี่ยเป็นข้อตกลงในการที่จะซื้อจะขายสิทธิ์กันนะครับครับโดยออปชันเนี่ยจะให้สิทธิ์กับผู้ซื้อในการที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ครับซึ่งความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์กับออปชันก็คือออปชันเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะใช้หรือว่าไม่ใช้สิทธิ์จะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับการทำประกันนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำประกันเนี่ยเราก็จะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยให้กับบริษัทประกันใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์เราก็สามารถที่จะเรียกร้องการใช้สิทธิ์ได้จากบริษัทประกันนะฮะถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์แล้วมันเกิดประโยชน์จากการใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์แล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ปล่อยให้สัญญาไม่ใช้สิทธิ์เราก็เหมือนกับเราจ่ายค่าเบี้ยประกันไปแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไปใช่ปล่อยให้ออปชันมันหมดอายุไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างความน่าสนใจของตัวออปชันก็คือมันสามารถใช้ลงทุนได้ทั้งในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลงนะในแง่ของการเอาไปใช้กำหนดกลยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากๆแล้วก็มีความน่าสนใจกว่าฟิวเจอร์สค่อนข้างมากเพราะว่ากลยุทธ์เนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับสภาพตลาดที่ได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นขาลงหรือว่ามีการแกว่งตัวออกด้านข้างเนี่ยเราสามารถใช้ออปชันเนี่ยกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละกลยุทธ์ออกมาได้แล้วก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับสภาพตลาดที่แตกต่างออกไปตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจสำหรับตัวออปชันน่าสนใจมากเลยครับไม่ทราบว่าคุณนักพลพอจะยกตัวอย่างหรือว่าพอจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับการใช้ออปชันให้เราไว้ดูได้ไหมครับก็สามารถนะฮะที่จะเอาตัวออปชันเนี่ยไปใช้กับตัวสต็อกฟิวเจอร์ก็ได้นะในอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีสินค้าอีกตัวนึงที่เรียกว่าสต็อกฟิวเจอร์ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับหุ้นรายตัวนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนเวลาลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนในภาวะตลาดขาขึ้นใช่ไหมฮะมองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นก็อาจจะไปลงทุนในตัวสต็อกฟิวเจอร์หรือว่าสัญญาที่อิงกับหุ้นตัวนั้นเพราะว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยใช้เงินลงทุนน้อยนะมันจะมีอัตราทดหลายคนก็จะเข้ามาเก็งกำไรในตัวฟิวเจอร์ด้วยการเปิดสถานะลองถ้ามองว่าตัวราคาฟิวเจอร์จะขึ้นแต่แน่นอนว่าการลงทุนในตลาดเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวออปชันเนี่ยควบคู่กับตัวฟิวเจอร์ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวลองในตัวสต็อกฟิวเจอร์เอาไว้นะเราก็สามารถเปิดสถานะลองพุทในตัวออปชันได้ด้วยในเวลาเดียวกันคือถือทั้งตัวลองฟิวเจอร์แล้วก็ถือทั้งในส่วนของตัวลองพุทออปชันเป็นในเวลาเดียวกันซึ่งในกรณีที่ราคาฟิวเจอร์มีการปรับตัวลงใช่ไหมฮะเพราะว่าสภาพตลาดไม่ดีใช่ไหมฮะอาจจะทำให้ตัวฟิวเจอร์ปรับตัวลงเราก็ยังมีกำไรจากการเปิดสถานะลองพุทในออปชันเนี่ยมาชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวฟิวเจอร์สได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าตลาดจะขึ้นหรือว่าลงชัวร์ๆเลยก็เปิดสถานะลองหรือว่าช็อตตัวฟิวเจอร์อย่างเดียวไปเลยก็น่าจะดีกว่า
แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะใช้ตัวออปชันควบคู่กันไปออปชันเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงก็ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการเก็งกำไรก็สามารถทำได้แล้วกลยุทธ์ของออปชันเนี่ยอย่างที่บอกมันมีความหลากหลายมากๆคือถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจในตัวออปชันจริงๆเนี่ยเราสามารถประยุกต์ตัวกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับออปชันได้ค่อนข้างมากเลยนะครับช่วงนี้ครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าเวลาที่เรามีมุมมองหรือว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนครับกลยุทธ์แบบไหนที่สามารถทำกำไรได้มากกว่ากันครับพักสักครู่ครับนักขพลครับในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งดัชนีเซ็ต50มีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงผันผวนเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเราจะวางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนโดยใช้ออปชันเป็นอีกเครื่องมือนึงไม่ทราบว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับกลยุทธ์ที่ผมจะเอามาฝากในวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการใช้ตัวฟิวเจอร์นะฮะควบคู่กันไปกับตัวออปชันนะฮะโดยกลยุทธ์ที่จะเอามาให้ดูก็คือจะเป็นในส่วนของการซื้อตัวฟิวเจอร์พร้อมๆกันไปกับการเปิดสถานะลองพุทในออปชันครับนะฮะซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยจะใช้ก็ในกรณีที่เราไม่มั่นใจในทิศทางของตลาดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดลองพุทในออปชันเพราะว่าลองพุทเนี่ยก็หมายถึงว่าเราซื้อสิทธิ์ในการขายใช่ไหมฮะเราจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมออกไปก่อนนะฮะเหมือนกับการซื้อประกันเราก็ต้องจ่ายเบี้ยให้กับคนขายประกันก่อนเราถึงจะได้รับความคุ้มครองซึ่งการเปิดสถานะลองพุทนี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าตลาดมีการปรับตัวลงเนี่ยเราก็จะได้รับความคุ้มครองจากการที่ตลาดมีการปรับตัวลงแล้วเราก็จะได้กำไรนะจากมูลค่าพรีเมียมของออปชันที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดว่าตัวตลาดมีการปรับตัวลงครับผมคือลองฟิวเจอร์เนี่ยถ้าตลาดมีการขาขึ้นลองฟิวเจอร์จะมีกำไรถูกต้องแต่พอถ้าเกิดตลาดกลับทิศมาตัวของพุทออปชันที่เราเปิดสถานะลองเอาไว้เนี่ยก็จะมีกำไรแทนใช่ซึ่งกำไรจากลองพุทมันก็จะไปชดเชยผลขาดทุนในส่วนของตัวลองฟิวเจอร์ที่เราเปิดเอาไว้ครับผมนะฮะแล้วกลยุทธ์นี้เนี่ยเราสามารถถือได้นานขนาดไหนครับก็ถือไปจนกว่าเราจะมั่นใจว่าตลาดมันจะไม่ลงแล้วครับนะฮะคือถ้าเกิดว่ามองว่าตลาดมันจะกลับตัวปรับตัวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดสถานะลองพุทไปซะนะจากตัวอย่างก็จะเป็นในส่วนของการเปิดสถานะซื้อในตัวฟิวเจอร์กับเปิดสถานะลองพุทในส่วนของออปชันครับนะครับสมมตินะครับว่าตัวนักลงทุนเนี่ยเปิดสถานะซื้อในส่วนของตัวปตท.ฟิวเจอร์เอาไว้นะที่ราคา60บาทครับ1สัญญานะครับซึ่งการลงทุนในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีการวางเงินหลักประกันครับใช่มั้ยฮะ1สัญญาสำหรับตัวปตท.ฟิวเจอร์เนี่ยจะใช้เงินประมาณ 9,500 บาทสมมุติว่าให้นักลงทุนเนี่ยวางเงินหลักประกันไว้สักประมาณ 20,000 บาทเผื่อไว้เผื่อไว้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยสำหรับตัวฟิวเจอร์เนี่ยนักลงทุนควรที่จะต้องวางเงินหลักประกันให้มากกว่าที่ทางตลาดทีเฟกกำหนดเอาไว้ครับนะฮะก็คือวางไว้ 20,000 บาทคือหลังจากที่เปิดสถานะลองตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์ไปแล้วนะแล้วเกิดไม่มั่นใจว่าตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์เนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าใช้ตัวลองพุทออปชันในการป้องกันความเสี่ยงจากตอนที่ตลาดปรับตัวลงดีกว่าก็เลยทำการเปิดสถานะลองพุทในออปชันตอนที่ตัวเซ็ต50เนี่ยอยู่ที่ระดับ800จุดโดยนักลงทุนไปเปิดสถานะลองพุทที่ระดับราคาใช้สิทธิ์ที่800จุดนะโดยมีค่าพรีเมียม25จุดจำนวน1สัญญาครับผมนะเวลานักลงทุนเปิดสถานะลองในออปชันก็คือจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมออกไปก่อนนะฮะเหมือนกับที่ผมบอกว่าเหมือนกับการซื้อประกันคนซื้อพุทจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมออกไปก่อนครับผมนะค่าพรีเมียมที่จะต้องจ่ายก็คือ25จุดจะต้องแปลงเป็นจำนวนเงินนะฮะก็คือเอา25จุดไปคูณกับ200นะครับก็จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 5,000 บาทนะฮะที่นักลงทุนเปิดสถานะลองพุทจะต้องจ่ายเท่ากับว่านักลงทุนใช้เงินลงทุนเท่ากับ 25,000 บาทครับก็คือวางเงินหลักประกันในส่วนของตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์ 20,000 บาทครับแล้วก็จ่ายค่าพรีเมียมสำหรับการเปิดสถานะลองพุท 5,000 บาทรวมเป็น 25,000 บาทถูกต้องซึ่งหลังจากที่เปิดสถานะลองพุทพร้อมๆกับถือตัวลองฟิวเจอร์ไปแล้วนะแล้วปรากฏว่าตลาดอาจจะมีการปรับตัวลงใช่ไหมฮะแล้วอาจจะส่งผลทำให้ตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวลงตามนะสมมติว่าปตท.สผ.ฟิวเจอร์ปรับตัวลดลงจาก60บาทครับลงมาอยู่ที่ระดับ55บาทครับนะตรงนี้ก็หมายความว่านักลงทุนจะขาดทุนจากการปตท.ฟิวเจอร์ตัวนี้ถูกต้องเพราะว่าเปิดสถานะลองเอาไว้ครับใช่ไหมฮะตลาดลงก็จะต้องขาดทุนนะปรับตัวลงจาก60มาเหลือ55ก็ขาดทุนเท่ากับ5บาท5บาทไปคูณกับตัวคูณดัชนีก็คือ 1,000 หุ้น
นะฮะคูณกับจำนวนสัญญาก็คือ1สัญญาก็จะทำให้นักลงทุนขาดทุนเท่ากับ 5,000 บาทแต่โชคดีที่นักลงทุนเปิดสถานะลองพุทในออปชันเอาไว้ตลาดปรับตัวลงเซ็ต50ปรับตัวลงจากระดับ800จุดลงมาอยู่ที่ระดับ750จุดครับมูลค่าพรีเมียมของออปชันมันก็จะต้องเพิ่มใช่ไหมใช่แล้วครับเพราะเราคิดถูกทางครับเราเปิดลองพุทไว้ดัชนีปรับตัวลงค่าพรีเมียมก็จะต้องขึ้นครับสมมุติว่าค่าพรีเมียมขยับตัวขึ้นจาก25จุดไปเป็น50จุดครับตรงนี้นักลงทุนก็จะมีกำไรเออเอา50จุดที่ปรับตัวขึ้นไปลดกับตัวค่าพรีเมียมที่เราซื้อทีแรกใช่ก็คือ25จุดเท่านั้นครับนั่นเอง25จุดคูณกับ200ก็คือ 5,000 ถ้าเกิดว่านักลงทุนต้องการจะปิดสถานะนะฮะทำกำไรเลยก็สามารถทำได้ก็คือมองว่าตลาดมันน่าจะลงต่อแล้วไม่อยากจะถือสถานะในส่วนของตัวฟิวเจอร์ต่อแล้วก็ตัวออปชั่นถ้าเกิดว่าเราปิดตัวฟิวเจอร์ไปแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงแล้วใช่ไหมเราก็ปิดตัวลองพุทออปชั่นไปด้วยทีเดียวพร้อมกันเลยเราก็จะได้เงินมาเท่ากับ 10,000 บาทจากการปิดสถานะครับลองพุทในออปชั่นนะแต่เราขาดทุนในส่วนของตัวลองฟิวเจอร์ปตท.สผ.ฟิวเจอร์ไป 5,000 ใช่ 5,000 เงินหลักประกันที่เราวางไว้ 20,000 ในตอนแรกก็เหลือ 15,000 ครับแต่เรามีกำไรจากลองพุทธมาช่วยครับนะผมก็จะทำให้มูลค่าลงทุนในพอร์ตไม่ได้รับผลกระทบนี่ว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้ออปชันเข้ามาช่วยใช่คือถ้าเกิดว่าเราเปิดสถานะลองฟิวเจอร์ไว้อย่างเดียวแล้วไม่ได้เปิดลองพุทธช่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดลงเนี่ยตัวฟิวเจอร์มันลงด้วยเนี่ยก็จะขาดทุนเป็นจำนวนเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นทิศทางชัดเจนเราอาจจะปิดสถานะค่าใดค่าหนึ่งออกเพื่อให้อีกตัวหนึ่งกำไรได้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยเกิดตลาดเนี่ยมีการแกว่งตัวไม่มากหรอครับไม่ทราบว่าออปชันยังสามารถใช้ได้ยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดว่าเรามองว่าตลาดจะแกว่งตัวออกด้านข้างนะฮะเราก็อาจจะสามารถถือสถานะลองในตัวฟิวเจอร์พร้อมๆกันไปกับการเปิดสถานะช็อตคอในออปชันสถานะช็อตคอลนี่ก็หมายความว่าเราเป็นสถานะของผู้ขายครับนะเป็นสถานะของผู้ขายก็คือเราได้ค่าพรีเมียมจากผู้ซื้อครับได้มาตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นเปิดสถานะช็อตเลยใช่ก็เหมือนกับเป็นบริษัทขายประกันพูดง่ายๆนะฮะเราก็จะได้ค่าพรีเมียมจากคนซื้อประกันมาครับถ้าเกิดว่าคนซื้อประกันไม่มาใช้สิทธิ์จากคนขายครับเราก็จะได้ค่าพรีเมียมไปแบบฟรีๆเลยนะครับซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในกรณีที่ตลาดแกว่งตัวออกด้านข้างก็คือถือทั้งตัวลองในฟิวเจอร์แล้วก็เปิดสถานะช็อตคอในออปชันไปในเวลาเดียวกันครับผมนะครับแล้วเวลาการเลือกของออปชันมีตัวอย่างไหมครับว่าจะต้องเลือกยังไงครับก็เนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของตัวอย่างที่เอามาให้ได้ดูกันครับนะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือนักลงทุนอาจจะซื้อตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์เอาไว้1สัญญานะฮะที่60บาทครับนะครับแล้วก็วางเงินหลักประกันเท่ากับ 20,000 บาทครับนะครับซึ่งหลังจากที่เปิดสถานะปตท.สถานะลองในตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์ไปแล้วปรากฏว่าตลาดไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงอะไรเงี้ยเป็นในลักษณะของการแกว่งตัวด้านข้างใช่นักลงทุนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าตลาดยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรจากตัวฟิวเจอร์มากสักเท่าไหร่นักก็เลยคิดว่ามาเปิดสถานะช็อตคอในออปชันด้วยดีกว่านะฮะคือตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวนี้เนี่ยลืมบอกไปว่ามันใกล้จะถึงวันหมดอายุสมมติว่าเป็นสัญญาสิ้นสุดเดือนธันวาคมนะฮะก็จะเป็นหมดอายุตอนสิ้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุคงเหลือของฟิวเจอร์มันก็ไม่เยอะตัวออปชันเราก็สามารถเปิดสถานะช็อตคอได้ด้วยแล้วก็ถือไปจนถึงวันหมดอายุเลยซึ่งโดยธรรมชาติของตัวออปชันเนี่ยยิ่งอายุคงเหลือยิ่งน้อยมูลค่าพรีเมียมมันจะลดลงเพราะฉะนั้นคนที่เปิดสถานะช็อตคอเอาไว้เนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบแปลว่าช่วงที่ตลาดมีการไซด์เวย์แล้วก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยการเปิดสถานะช็อตคอเนี่ยทำให้เราได้ค่าพรีเมียมแล้วผู้ที่เปิดสถานะซื้อไว้ก็จะไม่มาใช้สิทธิ์แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วราคามันปรับตัวลดลงไปแล้วร้อยแล้วใช่เหมือนกับตัวอย่างที่เห็นเนี่ยฮะครับผมพอซื้อตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์ไปแล้วแล้วเราก็เปิดช็อตคอออปชันด้วยแล้วก็ถือทั้งตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์แล้วก็ตัวช็อตคอออปชันเนี่ยไปจนถึงวันหมดอายุเลยวันสุดท้ายของสัญญาเลยครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์กับตัวออปชันเนี่ยที่สิ้นสุดเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะหมดอายุในเวลาแล้วก็วันเดียวกันเลยพร้อมๆกันเราก็ถือไปจนถึงวันหมดอายุเลยสมมติว่าในวันที่สัญญาหมดอายุเนี่ยตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยจาก60ไปเป็น61บาทเราก็จะมีกำไรใช่ไหมฮะกำไรประมาณ1บาท1บาทคูณ 1,000 หุ้นนะก็จะมีกำไรเท่ากับ 1,000 บาทนะครับส่วนของตัวออปชันเนี่ยสมมติว่าตัวเซ็ต50เนี่ยในวันที่ออปชันหมดอายุเนี่ยปิดที่ระดับ790จุดนะครับ790จุดเราเปิดตัวช็อตคอลนะฮะที่ระดับ800จุดเอาไว้ให้สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ในการ
ที่นักลงทุนจะมาซื้อที่ระดับ800จุดแล้วปรากฏว่าตัวช็อตคอลเนี่ยในวันนั้นเนี่ยตอนที่มันหมดอายุเนี่ยตัวเซฟ50ปิดที่ระดับ790จุดครับก็จะไม่มีใครมาใช้สิทธิ์ไม่มีคนมาใช้สิทธิ์เราเปิดสถานะช็อตคอลไว้เราก็ได้ค่าพรีเมียมแล้วถูกต้องนะเราได้ค่าพรีเมียมมา25จุดถ้าเราปิดสถานะในวันที่มันหมดอายุเนี่ยเราก็จะได้ค่าพรีเมียมเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5,000 บาทบวกกับกำไรในส่วนของตัวปตท.สผ.ฟิวเจอร์ที่ขึ้นเล็กน้อยกำไร 1,000 บาทเสร็จเราก็จะได้เงินจากการลงทุนในฟิวเจอร์บวกกับออปชันเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,000 บาทอ๋อครับผมมันก็จะช่วยเสริมกันนะฮะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดขึ้นไม่มากเป็นในลักษณะการแบ่งตัวออกด้านข้างเราก็สามารถแสวงหาผลกำไรจากตัวออปชันมาช่วยเสริมในส่วนของตัวฟิวเจอร์ได้นะครับผมนี่ก็เป็นในเรื่องของตัวอย่างครับดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ออปชันเป็นอีกเครื่องมือในการช่วยสร้างผลตอบแทนครับหรือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับและมาถึงช่วงของคำถามร่วมสนุกในวันนี้ของเรานะครับครับของรางวัลก็เป็นหมวกทีเฟกรุ่น Limited Edition 3รางวัลนี่ใส่อยู่เทพปะเยี่ยมมากเลยครับเป็นฮิปฮอปเลยนะฮะใครอยากได้ส่งคำตอบมานะฮะที่ Facebook ของรายการ T-Fex Station นะครับคำถามถามว่าถ้าเปิดสถานะช็อต call options แล้วถือไปจนหมดอายุโดยไม่มีใครมาใช้สิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นให้เลือกระหว่าง 1. ได้ค่าพรีเมียม 2. เสียค่าพรีเมียมครับประกันว่าถ้าติดตามกันมาตอบได้แน่นอนครับไม่ยากเลยครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ T-Fex Station Trade Trend Trend ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 12:35 น.ถึง 13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักมหาปิยสินครับและผมเยี่ยมยุทธสุดหล่อครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ